นายเมธามาศขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าปีนี้ย่างเข้าปีที่50ปี14ตุลาคมที่พี่น้องประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทางการเมืองและเรียกร้องรัฐธรรมนูญถือเป็นการปฏิวัติของคนหนุ่มสาวครั้งแรกของโลกและได้รับชัยชนะหลังถูกกองทัพยึดอำนาจปกครองมาอย่างยาวนานและทำสงครามภายในกับประชาชนด้วยอุดมการค่ายทุนนิยมเสรีปราบปรามขบวนการคอมมิวนิสต์และสังคมนิยมตามก้นอเมริกาต่อมากลุ่มนายทุนขุนศึกศักดินารวมกันยึดกลุ่มโครงสร้างรัฐภายใต้เสื้อคลุมระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาสถาปนาอำนาจนำทางการเมืองและครอบครองทรัพย์สินทางเศรษฐกิจมหาศาลท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจทุนนิยมที่รัฐเปิดประตูอาซาต้อนรับทุนข้ามชาติกลายเป็นประเทศกึ่งเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจโดยละเลยหน้าที่รัฐในการจัดการทรัพยากรเพื่อส่วนรวมที่ต้องถือว่าชาติบ้านเมืองคือประชาชนชาวไทยทั้งมวลแต่รัฐบาลทหารที่ผ่านมากลับช่วงชิงอำนาจรัฐประหารทางการเมืองเรื่อยมาเพื่อสร้างทุนนิยมเผด็จการและรัฐราชการรวมศูนย์เรื่อยมาจนถึงบัดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ากองทัพที่ไม่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางได้สร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมหาศาลเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนสามานต่างๆเข้ามากอบโกยในทรัพยากรสาธารณะของสังคมแปลสินทรัพย์ส่วนรวมเป็นกำไรส่วนตนจนคนส่วนน้อยแค่ไม่ถึง 1% ครอบครองโภคทรัพย์ในสังคมกว่า70%ของประเทศนี้โดยที่รัฐบาลและพรรคการเมืองไทยในระบบรัฐสภาละเลยที่จะแก้ปัญหาทางโครงสร้างโดยการเก็บภาษีทรัพย์สินอัตราก้าวหน้าและจำกัดการถือครองที่ดินหรือทรัพย์สินที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้เองนายเมธาระบุอีกว่าวาระ50ปี14ตุลาจึงถึงเวลาที่ประชาชนจะต้องเรียกร้องประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจหยุดระบอบทุนนิยมผูกขาดประเทศไทยถึงเวลาที่5มหาเศรษฐีและผู้ผูกขาดอำนาจจะต้องคืนโภคทรัพย์ส่วนเกินคืนแก่สังคมทั้งในรูปแบบการยึดทรัพย์หรือออกกฎหมายกระจายทรัพยากรและรายได้หยุดการผูกขาดเศรษฐกิจของกลุ่มทุนทุกรูปแบบก่อนประเทศไทยจะไม่มีแผ่นดินให้คนไทยได้อยู่เป็นสุขร่มเย็นโดยเฉพาะบทบาทของ3นายพลอาวุโสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในวันนี้คล้ายกับบทบาทของจอมพลถนอมกิตติขจรพันเอกณรงค์กิตติขจรพลเอกประภาสจารุเสถียร3เผด็จการทรราชในเหตุการณ์14ตุลาคมเข้าไปทุกทีแล้วและในอนาคตจะต้องทำการยึดทรัพย์คืนแก่แผ่นดินไม่ต่างกันเพราะที่โน้ตอุดมแต้พานิชพูดมาเป็นจริงทุกคำพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องการให้ตรวจสอบทรัพย์สินจึงไม่ยื่นบัญชีต่อปปช.โดยอ้างรัฐธรรมนูญที่พวกตนเขียนขึ้นมาใหม่บทเรียนที่ประเทศไทยถูกผูกขาดทางการเมืองและเศรษฐกิจจะต้องหาทางออกแบบประเทศสังคมนิยมประชาธิปไตยต้องมีการกระจายอำนาจการปกครองและถึงเวลาสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แท้จริงและการหยุดทุนผูกขาดโดยการออกกฎหมายเพื่อสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจรวมถึงจะต้องผ่าตัดหรือปฏิวัติประเทศไทยอย่างจริงจังทั้ง3ส่วนคือการปฏิวัติระบบราชการปฏิวัติตำรวจและปฏิวัติกองทัพสร้างรัฐราชการและระบบทหารที่รับใช้ประชาชนไม่ใช่รับใช้ผู้มีอำนาจนายเมธาระบุในตอนท้ายว่าบทบาทกองทัพในศตวรรษใหม่คือการแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติและมนุษยธรรมภายใต้รัฐบาลพลเรือนและควรมีแผนปฏิรูปองค์กรทุก5ปีเสนอต่อรัฐสภาเนื่องจากภัยคุกคามในยุคสมัยใหม่คือการปล่อยให้เกิดทุนผูกขาดทางเศรษฐกิจและการช่อฉนของผู้มีอำนาจจากกลไกการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับอำนาจนิยม50ปี14ตุลาถึงเวลารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ